ะคะเราจะมาพูดคุยกันกับอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยค่ะในฐานะอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับประเด็นร้อนต้องถามรเรื่องสหรัฐอเมริกาตัดสิทธิ์ GSP ประเทศไทยสินค้าของเราโดนไปเพิ่มอีก231 รายการจากการที่ไม่อนุญาตให้เขาส่งออกหมูที่ใช้สารเร่งเนื้อแดงมาให้ประเทศไทย มันเป็นธรรมไหมคะเนี่ยจริงๆมันพูดยากคือถ้าถามผมเนี่ยพูดยากนะครับแล้วอีกอันนึงคำว่าประเด็นร้อนเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่เราจะเจอข่าวการถูกตัดสิทธิ์ GSP มาเป็นประจำะนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมทิ้งไว้2ประเด็นก่อนอประเด็นแรกเนี่ยสหรัฐเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากค้าขายกับคนอื่นด้วยความเป็นธรรมมากขึ้นอันนี้คือประเด็นที่ประธานาธิบดีทรัมป์พูดมาตั้งแต่4ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ไทยเองก็เป็นประเทศที่ถูกกำหนดรายชื่อว่า1ใน16ประเทศที่เกินดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกามาอย่างยาวนานดังนั้นเนี่ยเขาตั้งใจจะมาคุยกับไทยมาตั้งแต่4ปีที่แล้วถูกไหมครับแต่ปรากฏว่าเราเองก็คุยกับเขาอย่างต่อเนื่องเราก็จะไม่เจอผลกระทบมากเขาอาจจะตัดสิทธิ์ GSP ของเราในปีที่แล้วบางรายการแต่ล่าสุดพอมาปีนี้เนี่ยดูข้อหามันแจ่มชัดเหลือเกินเขาบอกว่าเราเองไม่เป็นธรรมกับเขาในเรื่องของการเปิดนำเข้าสินค้าจากสหรัฐประเภทหมูและผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารเร่งเนื้อแดงนะครับเพราะตรงส่วนนี้เนี่ยเขากล่าวหาเราชัดเลยว่าเราไม่เป็นธรรมเพราะเราไม่เปิดตลาดอย่างข้อมูลของปี62ที่เขาจัด GSP หรือปีอื่นเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นสินค้าที่รับการร้องเรียนจากผู้ผลิตในสหรัฐว่าเราเข้าไปขายของได้มากแล้วมีความไม่เป็นธรรมเขาก็ตัดสิทธิ์ไปแต่ครั้งนี้เป็นการบอกว่าตอบโต้นะเพราะไทยไม่เปิดตลาดไม่เป็นธรรมตอนนี้เราก็กลับมาดูว่าคำถามแรกคือเขาตัดสิทธิ์เราเนี่ยเราควรจะโกรธเขาไหมค่ะเพราะว่าสิทธิ์ GSP เนี่ยเป็นสิทธิพิเศษทางภาษีให้กับประเทศกำลังพัฒนาค่ะเพื่อจะมีแต้มต่อในการขายของในประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะประเทศกำลังพัฒนานั้นมีแต้มต่อในการแข่งขันกับประเทศพัฒนาลำบากตอนนี้เราอยู่ในเกณฑ์ไหนเราอยู่ในเกณฑ์ของประเทศที่กำลังพัฒนาที่มีรายได้ปานกลางซึ่งเราเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีศักดิ์ศรีหรือว่ามีผลการดำเนินงานเนี่ยสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราในกลุ่ม CMV ค่ะแต่เราเป็นประเทศที่ได้สิทธิ GSP สูงที่สุดในโลกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นโดยภาพแล้วเนี่ยสหรัฐเองเนี่ยถ้าเขาจะตัดเราเนี่ยเขาตัดไปนานแล้วล่ะค่ะเพราะลาวนะครับเวียดนามเมียนมาเนี่ยควรจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีมากกว่าไทยแต่บังเอิญสินค้าไทยเนี่ยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงแล้วก็ตลาดสหรัฐเนี่ยให้การยอมรับดังนั้นเนี่ยการที่สหรัฐให้สิทธิ์ GSP เราเนี่ยเพราะเรายังเป็นประเทศกำลังพัฒนาและเราเองก็เป็นสินค้าที่ถ้านำเข้าไปแล้วเนี่ยธุรกิจของสหรัฐได้ประโยชน์ผู้บริโภคสหรัฐได้ประโยชน์ดังนั้นเขาเลยไม่ได้ตัดสิทธิ์ GSP ของเรานะครับหลายรายการแต่เราถูกตัด GSP โดยอัตโนมัติแน่ๆถ้าสินค้าของเรานั้นมี market share เกิน 50% อันนี้เป็นเกณฑ์ของสหรัฐนะครับดังนั้นครั้งนี้เนี่ยเวลาเขาตอบโต้เราเนี่ยเขาบอกว่าก็เขาแหมเป็นเพื่อนที่ดีของเรานะอันนี้พูดตามฝั่งสหรัฐนะเขาให้สิทธิ์ GSP มันตั้งเยอะแยะมากมายเขาขอแค่นำข้าวหมูมาหน่อยไม่ได้ได้ไงเวลาเราถ้าเราคิดแบบเราเป็นคนสหรัฐนะเขาขอแค่นำข้าวเนื้อหมูเราบอกไม่ได้เราเป็นคนไทยอ่ะสุขภาพของเราสำคัญถามว่าสหรัฐเองเนี่ยเวลาเขาจะปกป้องตลาดดูแลผู้บริโภคของเขาเขาใช้เกณฑ์เหมือนกันไหมเหมือนกันถ้าสมมติเราส่งสารเนื้อแดงเข้าไปมั่งเขาจะบอกว่าเฮ้ยเกินประเด็นอย่างนี้คนสหรัฐมีปัญหาเขาอาจจะใช้เหตุผลเหมือนกับที่ไทยใช้ที่ไม่นำเข้าผลิตภัณฑ์หมูและผลิตภัณฑ์สารที่มีสารเนื้อแดงเข้ามาดังนั้นเนี่ยเราก็บอกว่าไม่ได้คนไทยไม่ปลอดภัยเราใช้เกณฑ์ไทยแต่สหรัฐอาจจะบอกว่าเกณฑ์คุณเนี่ยคุณตั้งไปเนี่ยเกณฑ์สหรัฐเนี่ยได้รับการยอมรับและยืนยันว่าไม่เป็นอันตรายต่อคนนะเขาก็มีเหตุผลที่เขาถูกทำไมคุณไม่แก้ทำไมคุณไม่รับเราล่ะเราก็บอกว่าอ๋อไม่ได้เพราะมาตรฐานของไทยเนี่ยเรากำหนดไว้แล้วมันก็ไกลอะใครแล้วครับไอเรื่องนี้แก้ไขได้ไหมเขาบอกก็อยู่จริงใจกับไออยู่แก้ไขหน่อยสิรับสินค้าไอเนี่ยขาดดุลการค้ากับยูมานานมันก็เลยเป็นไกลอะใครอะผมไม่รู้ว่าใครถูกแต่ว่าถามว่าเราใช้สิทธินี้ได้ไหมในการที่ปฏิเสธการเข้าเพราะดูแลผู้บริโภคเราใช้เกณฑ์มาตรฐานโลกทุกคนก็ใช้ถามว่าเขาตัดสิทธิ์ได้ไหมก็เป็นสิทธิ์ของเขาถูกไหมครับเพราะนั้นจุดสำคัญมากกว่าคือว่าแล้วเราจะปรับตัวยังไงการปรับตัวของเราเนี่ยมันจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนก็ต้องบอกว่าคนทำธุรกิจเนี่ยนะครับอันแรกเนี่ยธุรกิจนั้นมีข้อสมมติฐานอันแรกเวลาคนทำธุรกิจคือพร้อมรับกับความเสี่ยงภัยทุกประเภทนี่คนทำธุรกิจนะค่ะคือธุรกิจเนี่ยจะกำไรจะขาดทุนเนี่ยในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยธุรกิจจะต้องดำเนินการรับสภาพทุกประเด็นและป้องกันความเสี่ยงถ้าอย่างนั้นถามแบบนี้ก่อนที่จะไปว่าเราจะต้องปรับตัวแค่ไหนอย่างไรถามว่าจะส่งผลกระทบเยอะไหมมากไหมเพราะนั้นอย่างที่บอกนะฮะเพราะเมื่อกี้ถ้าไม่ถามเนี่ยผมก็จะพูดถึงผลกระทบก่อน
แน่นอนนะครับว่าไม่มีใครสามารถรู้ได้มากหรอกว่ามันมีผลกระทบมากแค่ไหนแต่คนที่สรุปมาเราต้องเชื่อเขาคือกระทรวงพาณิชย์กรมการค้าต่างประเทศกรมการค้าต่างประเทศเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของการค้าขายระหว่างประเทศโดยทั่วไปไม่ใช่กรมส่งเสริมกรมส่งเสริมเนี่ยสนับสนุนการส่งออกแต่กรมการค้าต่างประเทศเนี่ยเขาจะดูแลว่าถ้าสมมติเวลาส่งออกไปเนี่ยการค้าขายเป็นยังไงจะมีความเป็นธรรมยังไงถ้าการนำเข้าสินค้าเข้ามาเนี่ยต่างชาติดั้มตลาดเราไหมทุ่มตลาดเราไหมเขาจะมีหน่วยงานในการป้องกันการทุ่มตลาดอันนี้เป็นเรื่องของกรมการค้าต่างประเทศกรมการค้าต่างประเทศเนี่ยจะผูกพันเกี่ยวกับเรื่องการเป็นภาพของการค้าขายระหว่างประเทศภายใต้กรอบ WTO เขาจะชำนาญมากดังนั้นเนี่ยสังเกตเห็นไหมครับว่าการที่สหรัฐอเมริกาตัด GSP ครั้งนี้เนี่ยทางการไทยโดยกรมการค้าต่างประเทศไม่ได้พูดเลยท่านอธิบดีไม่ได้พูดเลยว่าสหรัฐทำผิดเงื่อนไขกติกาการค้าโลกเห็นไหมฮะเราต้องรับก่อนว่าสหรัฐให้สิทธิ์ GSP กับประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นสิทธิพิเศษเป็นความรักชอบส่วนตัวมอบของขวัญให้ในช่วงปีใหม่เนี่ยเขามอบให้ทุกปีเขามอบให้เพราะการที่เขาตัดเนี่ยเขาบอกเขาไม่ให้ของขวัญเขาให้น้อยลงไปว่าเขาไม่ได้ไม่ผิดกฎตอนนี้กรมการค้าต่างประเทศก็บอกว่าสินค้าที่สหรัฐประกาศว่ามีประมาณนะครับเกือบ800ล้านบาทมากกว่า800ล้านบาทเนี่ยประมาณ800ล้านดอลลาร์สหรัฐทั่วที800ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับที่ผูกพันกับสินค้าหลายร้อยรายการเนี่ยนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 25,000 ล้านบาทกรมการค้าต่างประเทศบอกว่าจริงๆมีผลกระทบเพียงแค่ประมาณ600ล้านดอลลาร์สหรัฐเอง 18,000 ประมาณ 18,000 ล้านสินค้าน้อยรายการกว่านะครับที่มีผลกระทบไม่ใช่สหรัฐตัดทั้งหมดเนี่ยจะมีผลกระทบทั้งหมดกรมการค้าต่างประเทศบอกว่ามันมีสินค้าน้อยรายการกว่าจาก800ล้านดอลลาร์สหรัฐเหลือเพียง600ล้านดอลลาร์สหรัฐที่จะมีผลกระทบและกรมค้าต่างประเทศก็พูดชัดว่าไอ้ผลกระทบเนี่ยมันหมายถึงว่าเขาไม่ได้ห้ามนำเข้านะเขาเพียงแต่เก็บภาษีในอัตราปกติเหมือนที่เขาเก็บจากประเทศอื่นเราเคยไม่ต้องเสียเป็น0ใช่ไหมแต่ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 3-4% อาจจะ 3-4% เพราะฉะนั้นเนี่ยรายการเหล่านี้เนี่ยมันก็จะใช้เงินประมาณแค่119ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือประมาณ600ล้านบาทเพราะนั้นถ้าสังเกตเห็นนะครับว่าข้อแรกก่อนข้อแรกถ้าสมมติสหรัฐตัดสิทธิ์ GSP 80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากตลาดสหรัฐประมาณ 32,000 ต่อที่800ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ตัดสิทธิ์ GSP แต่ตลาดสหรัฐที่เราส่งไปเนี่ยประมาณ 32,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐมันแค่เพียงประมาณเนาะก็คือ 0.25% เองมันแค่ประมาณ 0.25% เพราะนั้นมันไม่ได้หมายว่ามันเป็นไซส์ที่ใหญ่พอเสร็จแล้วเนี่ยเรามีภาระภาษีเพียงแค่19ล้านดอลลาร์สหรัฐตรงจุดนี้แหละมันเป็นขนาดที่ไม่ใหญ่เขาจะเข้าไปสู่โหมดว่าแล้วมันปรับตัวได้ไหมได้ก็คือหนึ่งผมก็ไม่คิดอะไรมากผมก็ลดราคาขายสิคือผมให้ราคาขายปลีกเท่าเดิมผมก็เพียงแต่ลดราคาขายที่ขายส่งไปให้ดีลเลอร์ที่สหรัฐและผมก็บวกภาษีจะได้ราคาเท่ากับราคาขายเดิมที่ไม่เสียภาษีนี่คือการปรับตัวแล้วผมก็รับสภาพไปประมาณ19ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือประมาณ600ล้านบาทซึ่งถ้าเราคิดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นประมาณสมมติ200ถึง300รายการผมก็จะมีสินค้า 2-300 รายการที่ต้องรับผลกระทบ600ล้านบาทเนี่ยผมก็รับรายการละประมาณ2ล้านบาทให้มาร์จิ้นมันน้อยลงอ่ะก็มาร์จิ้นน้อยลงเห็นไหมนี่คือกระบวนการที่จะเห็นว่ามันปรับตัวได้กระบวนการต่อมาคือบางทีเนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับอย่างผมเอาง่ายๆนะโทรศัพท์มือถือแพงขึ้นทุกวันนะทุกรุ่นใช่แล้วคนซื้อไหมซื้อทำไมอ่ะก็ของเขาดีอ่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักษาคุณภาพของเราให้ดีแพงอีกนิดนึงถูกไหมคือสินค้าที่เราบอกว่าประมาณเกือบ300รายการเนี่ยมันเข้าไปเนี่ยรายการนึงเนี่ยภาระภาษีเนี่ยมันอาจจะนิดๆหน่อยๆไม่กี่ร้อยบาทก็ได้หรือไม่กี่พันบาทนะแทนที่จะเป็นภาพที่เรียกได้ว่าผู้บริโภคเนี่ยบอกว่าโอ้แพงขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าคุณภาพดีเนี่ยเขาอาจจะพร้อมซื้อเหมือนโทรศัพท์มือถือที่ผมพูดเนี่ยคุณภาพดีขึ้นนะครับคุณภาพที่ดีและราคาแพงขึ้นหน่อยผู้บริโภครับได้เพราะนั้นนี่คือกลไกของการปรับตัวและกรมค้าต่างประเทศก็พูดเหมือนกันบอกว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันมีบางสินค้านะที่ถูกตัด GSP ในตอนปี62แล้วก็พอปี63ถูกตัดตั้งแต่เมษายนเนี่ยมันมีบางหมวดที่ขยายตัวเป็นบวกตลาดกลับมาเป็นบวกนะครับมีบางรายการที่มียอดขายเพิ่มขึ้นทั้งที่เจอสถานการณ์โควิดและยอดขายที่ตกลงเนี่ยในเดือนเมษายนเป็นต้นมาเนี่ยก็พูดไม่ได้ว่ามันมาจากสิทธิ์ GSP หรือมาจากสถานการณ์โควิดที่เขาล็อกดาวน์ดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเราก็จำเป็นที่ต้องนั่งตั้งสติก่อนโดยธุรกิจว่าไอ้ถูกตัด GSP เหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะปรับปรุงแก้ไขยังไงจะดูแลกันยังไงโดยไม่ผิดหลัก WTO ขณะที่ทางการของเราก็จะเป็นต้องร่วมมือกับธุรกิจก็คือจำเป็นต้องไปชี้แจงกับสหรัฐว่าเอ้ยเราดูแลประชาชนของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องยืนยันถึงเรื่องของสารแดงคุณอย่าตัด GSP เราได้ไหมแต่ถ้าเขายืนยันจะตัดก็ต้องตามนั้นครับ
อันนี้เป็นเพียงแค่ช่วงแรกเท่านั้นเองที่คุยกันกับท่านอาจารย์ธนวัฒน์นะคะอย่างที่บอกไว้ว่าคือเขาตัดเราก็ต้องทำการปรับตัวปรับอย่างแรกมาร์จิ้นลดน้อยลงส่งออกได้อย่างแน่นอนแต่การปรับยังมีอีกหลายอย่างควรที่จะปรับอะไรเพิ่มขึ้นอีกแล้วในขณะเดียวกันเกิดคำถามเหมือนกันว่าถ้าอย่างนั้นเอาแบบนี้ได้ไหมอ่ะก็ไม่อยากถูกจัด GSP อนุญาตให้เขาส่งเนื้อหมูเข้ามาในประเทศไทยแล้วผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารเร่งเนื้อแดงก็ส่งเข้ามาในประเทศไทยเถอะก็ในเมื่อเขาบอกว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัยสำหรับการบริโภคอยู่แล้วพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ